รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะออกอากาศทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะคะสำหรับรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะจะเป็นรายการที่มีถึง2เมนู2ความอร่อยนะครับตัวรายการเนี่ยจะเตรียมวัตถุดิบ1อย่างไว้ให้ค่ะแล้วให้นานาทำเมนูนึงเท็ดดี้ทำอีกเมนูนึงแต่รับรองความอร่อยว่าคุณผู้ชมจะได้ความอร่อยแบบคูณ2ไปเลยและตอนนี้นะครับวัตถุดิบก็อยู่ตรงหน้าแล้วเราไม่รู้มาก่อนเลยนะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเรามาเปิดดูแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับมา1 2 3ปึ๊บโอ้โหเนี่ยเป็นของที่อร่อยมากที่สุดอีก1อย่างในช่วงเวลานี้เลยชาดาเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์นิสักเห็นโจทย์มาแบบนี้ไม่ต้องบอกทำอะไรก็อร่อยแต่ถ้าจะให้หุงอย่างเดียวมานั่งกินเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเรามาบอกกันดีกว่าว่าข้าว1ถุงที่ซื้อไปเนี่ยนะคะคือข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของคุณพ่อเนี่ยเอามาทำเมนูอะไรได้บ้างนานาเอาข้าวของคุณพ่อมาหุงค่ะแล้วก็จะชวนคุณผู้ชมมาทำข้าวผัดสุกี้กันปกติสุกี้เนี่ยเขาก็จะใส่วุ้นเส้นใส่เส้นนั่นเส้นนี้กันใช่ไหมแต่วันนี้นานาขอเอาสุกี้เนี่ยนะคะมาผัดกับข้าวดีกว่าไม่รู้มาก่อนจริงๆนะครับไม่รู้ว่าเขาคือข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้คือพรีเมียมมากๆนะฮะคุณผู้ชมได้ข้าวดีๆมาแบบนี้นะครับแน่นอนเลยถ้าคุณผู้ชมติดตาม TikTok นะฮะจะเห็นว่าแบบมีดาว TikTok คนนึงดังมากโพสต์คลิปแป๊บนึงปุ๊บคนดูเป็นล้านเลยไข่เป็ดฟองเดียวนี่น้ำปลาหยอดข้างกระทะอย่ากินเค็มมากเลยไตวายตายหมดบ้านข้าวผัดน้ำปลาไข่ใบเดียวก็เสียวได้ อันเนี้ยผมจะขอทำตามเขาเลยนะครับเขาเรียกว่าแบบตามรอยดาว TikTok นะครับข้าวผัดน้ำปลา2ล้านวิวฮะคุณผู้ชมนี่ครับกับเมนูของเท็ดดี้ข้าวผัดน้ำปลาครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับข้าวผัดน้ำปลานะฮะเรียกได้ว่าเป็นการโคเวอร์ดาว TikTok คุณยิ่งศักดิ์นั่นเองนะฮะเมนูของอาจารย์นะครับข้าวผัดน้ำปลาขาดไม่ได้จริงๆนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยนี่ขออนุญาตโชว์เลยนะครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนจริงๆนะครับคุณผู้ชมได้มาแบบนี้นะเอาไปหุงนะครับอัตราส่วนข้าว1น้ำ2หุงออกมาปุ๊บขึ้นหม้อสวยเลยข้าวเรียงเม็ดนะครับน่ากินมากๆเลยส่วนวันนี้นะครับเท็ดดี้ทำเมนูข้าวผัดเนาะก็จะเป็นข้าวนี้แหละที่หุงเก็บไว้นะครับสามารถเอามาทำข้าวผัดได้หรือว่าถ้าตั้งใจตามรอย TikTok ในตำนานอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยก็สามารถหุงได้1ต่อ1ข้าวก็จะแห้งๆนิดนึงผัดง่ายนะครับคุณผู้ชมมาผมหุงข้าวออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นข้าวที่เตรียมไว้นี่เป็นไงครับน่ากินมากๆเลยตั้งกระทะนะครับให้ร้อนนิดนึงจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับอ่ะใส่น้ำมันลงไปนะครับน้ำมันนิดนึงนะจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมวันนี้ผมใช้ไข่เป็ดเลยเหมือนสูตรอาจารย์เดะนะครับนี่ไข่เป็ดฟองโตๆนี่สังเกตว่าไข่แดงของเขาสีจะสดลูกจะโตกว่าเราจะใส่ไข่เป็ดลงไปเลยเอาละใส่แล้วก็ยีได้เลยนะครับเอาละนี่ยีง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วพอเขาเริ่มฟูนะครับเราก็จะใส่กระเทียมลงไปครับผัดไข่กับกระเทียมให้หอมเลยครับโอ้จริงๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วล่ะกระเทียมเริ่มหอมนะฮะอันนี้ผมขอเหยาะก่อนนิดนึงนะครับน้ำปลานะครับใส่ไปเลยอ่ะรอบแรกให้แบบน้ำมันหรือว่าไข่ตรงนี้เขามีกลิ่นที่รสชาติหอมๆเลยนะครับฮะโอ้โหหอมจริงเต็มหน้าเลยโอ้โหไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะจากนั้นนะครับฟูๆแบบนี้น้ำปลาหอมเต็มหน้าแบบนี้นะครับข้าวของเราที่หุงไว้นะคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันครับนี่ไงเห็นไหมโอ้กลิ่นนี่คืออลังการมากบอกเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูนะครับเนี่ยวันนี้ผมใช้แบบข้าวเจ้าสูตรผสมของอาจารย์
พอเขาคลุกเคล้ากับไข่เนี่ยจะเห็นสีแบบม่วงๆขาวๆเหลืองๆอันนี้สวยงามมากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราผัดต่ออีกนิดนึงนะครับให้ข้าวของเขาเนี่ยดีดเลยนะครับให้แห้งๆนิดนึงข้าวเริ่มได้แล้วนะฮะสังเกตดูเขามีกระโดดนิดนึงปรุงรสได้เลยนะฮะคุณผู้ชมน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปหน่อยผมจะใส่พริกขี้หนูนะครับหั่นซอยแบบนี้เลยคือข้าวผัดของเราอ่ะมันมีแต่น้ำปลามีความเค็มมีความหวานเนาะก็ต้องมีเผ็ดนิดนึงจะได้เจริญอาหารนะครับอ่ะนี่หอมๆแบบนี้เอาละครับหอมๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมพริกไทยป่นนะครับโอเคจากนั้นนะครับโหระพานะครับอันนี้เอาแต่ใบเลยผัดอีกรอบหนึ่งนะครับให้เขาฟุบๆนะฮะเห็นไหมพอมีแบบโหระพาเข้าไปปุ๊บมันดูแบบสมุนไพรนะฮะเอาละโหระพาเริ่มฟุบนะครับลองชิมก่อนถ้าเค็มแล้วไม่จำเป็นต้องใส่แต่เนี่ยอยากได้รสจัดนิดนึงนะครับอ่ะก็ใส่น้ำปลาขอบๆไปให้เขาหอมๆนะครับไปยังแรงอยู่นะครับจากนั้นผัดให้เข้ากันรอบสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมเอาละสังเกตดูแห้งแบบนี้เลยน่ากินมากๆนะครับนี่ขอโชว์หน่อยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับรีวิวนะฮะเอ้ยไม่ใช่รีวิวเขาเรียกว่า cover ดาว TikTok นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับเมนูข้าวผัดน้ำปลาครับมาถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟนะครับถึงแม้จะเป็นเมนูง่ายๆวัตถุดิบไม่เยอะเครื่องปรุงไม่แยะนะครับเสิร์ฟของเราก็ต้องหรูหรานิดหนึ่งนะก็จะกดใส่พิมพ์นะฮะอ่ะข้าวผัดของเรานะครับนี่ร่วนกำลังดีเลยก็ตักใส่ถ้วยนะขออนุญาตเทเลยนะได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมกดให้แน่นนิดนึงมั่นใจว่าเขาจะอยู่ในพิมพ์กดจนเข้าแน่นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็วางได้เลยครับเอาละนี่เป็นไงล่ะผักข้างจานของผมนะครับจะมีแตงกวานะครับแล้วก็ต้นหอมแบบนี้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟนะครับกับเมนูเขาเรียกว่า cover ดาว TikTok นะครับข้าวผัดน้ำปลาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับซอสสุกี้สูตรนี้อยากให้คุณเซฟเก็บไว้เลยเพราะว่ามันอร่อยอร่อยเราจะเอาข้าวของเราเนี่ยนะคะมาคลุกกับน้ำจิ้มสุกี้ที่เราทำก่อนเวลาผัดจะได้ผัดง่ายๆค่ะวันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยต้นหอมทอดกรอบโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำเทแป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยผงปาปริก้าและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำต้นหอมลงชุบในแป้งที่เตรียมไว้ให้ทั่ว
จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดต้นหอมทอดกรอบใส่ภาชนะโรยด้วยงาขาวคั่วรับประทานคู่กับซอสพร้อมเสิร์ฟค่ะกับต้นหอมทอดกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะและในครั้งนี้เรามายกระดับปรับเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือแบบฉบับลดเค็มลดโรคกันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะเกลือ1กรัมจึงหมายถึงโซเดียม 0.4 กรัมปริมาณโซเดียมที่แนะนำต่อวันไม่ควรกินโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัมหรือไม่เกินวันละ1ช้อนชาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยแถมได้สุขภาพด้วยค่ะซึ่งเคล็ดลับการทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรรสเค็มก็ง่ายมากกะหล่ำปลีข้าวโพดหวานหอมใหญ่หัวไชเท้าเปิดไฟอ่อนๆต้มประมาณ4ชั่วโมงก็ได้เบ็ดน้ำซุปสูตรรสเค็มในเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือสามารถนำไปใช้ตามสูตรนี้เลยค่ะซึ่งจากก๋วยเตี๋ยวเรือโดยทั่วไปจะมีปริมาณโซเดียมสูงถึง 1,091.67 มิลลิกรัมเมื่อปรับลดแล้วปริมาณโซเดียมจะเหลืออยู่เพียงแค่ 493.74 มิลลิกรัมหมายความว่าปริมาณโซเดียมลดลงไปมากกว่า 54.77% เลยค่ะลดปริมาณโซเดียมลงแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะนะคะทางร้านเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาร่วมแล้วก็จะนำตรงส่วนนี้ไปปรับปรุงสูตรน้ำซุปของร้านเพื่อที่ว่าเราอาจจะมีการมองลูกค้าในอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นลูกค้าที่ต้องการอาหารที่ดูแลสุขภาพของเราวันนี้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอนี้ค่ะคุณได้ไปเสร็จแล้วเนี่ยนะอย่างวันนี้เป็นโจทย์ของนานๆนะเอาข้าวมาหุงจนสุกค่ะวิธีการหุงง่ายมากๆเลยซื้อข้าวไปเสร็จล้างข้าวซาวปกติเลยนะคะใช้ข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนใส่หม้อหุงข้าวปกติเลยหุงออกมาเสร็จแล้วจะเป็นข้าวสวยที่อร่อยมากๆนาเอาข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ที่หุงสุกแล้วมาทำเป็นข้าวผัดสุกี้กันค่ะเอาล่ะค่ะขั้นตอนการทำของเราอย่างที่นาบอกว่าวันนี้นาจะทำข้าวผัดสุกี้วันนี้จะชวนทุกคนทำซอสสุกี้ง่ายๆกินเองที่บ้านด้วยนะคะซอสสุกี้สูตรนี้อยากให้คุณเซฟเก็บไว้เลยเพราะว่ามันอร่อยอร่อยเริ่มจากซอสพริกค่ะคุณไม่ต้องซื้อซอสพริกราคาแพงเลยนะซอสพริกที่วางขายทั่วไปตามท้องตลาดที่ออกหวานๆหน่อยอันนั้นน่ะทำน้ำจิ้มสุกี้แล้วอร่อยค่ะแบบนี้สีอาจจะดูสดใสนิดนึงแต่ว่าเชื่อเถอะว่าทำออกมาเสร็จแล้วน่ากินไหมซอสพริกนะคะจากนั้นใส่เต้าหู้ยี้ลงไปหน่อยเนี่ยกลิ่นมันจะเข้มข้นขึ้นนะแล้วเต้าหู้ยี้ของนานาเป็นเต้าหู้ยี้พร้อมน้ำนะคะเช่นกันค่ะอันนี้คือกระเทียมดองนะคุณซื้อมาเป็นหัว
จากนั้นคุณสับละเอียดแล้วก็ใช้ทั้งเนื้อและน้ำเต้าหู้ยี้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนกระเทียมดองเนี่ยจะมีรสหวานหวานค่ะด้วยความที่เราจะตั้งเป็นซอสเนี่ยนะคะถ้าผัดอย่างเดียวกับเขาเนี่ยเขาจะแห้งไปนานาเติมน้ำไปนิดนึงนะคะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูนิดนึงค่ะอีกหนึ่งตัวช่วยความอร่อยนะคะนานาใช้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาทำครัวเนี่ยนะคะเลือกใช้น้ำเชื่อมแบบนี้ง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาลละลายไม่ดีด้วยนะตั้งไฟค่ะคนส่วนผสมตลอดเวลานะคะระหว่างคนเนี่ยก็เอาที่คนเนี่ยนะคะขยี้ตัวเต้าหู้ยี้ของเราด้วยแบบนี้สังเกตว่าตัวนานาเองอ่ะยังไม่ใส่พริกลงไปนะคะเดี๋ยวรอส่วนผสมเดือดก่อนแล้วค่อยใส่จะได้ไม่รู้สึกเผ็ดแล้วก็แสบจมูกเดือดหอมแบบนี้แล้วปิดไฟค่ะแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมอื่นๆของเราลงไปเลยวันนี้มีน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวสดใส่ลงไปพริกขี้หนูสับละเอียดค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ความชอบอยากได้เผ็ดมากกว่านี้ใส่พริกแห้งเพิ่มเข้าไปก็จะเผ็ดลึกๆเลยแล้วแต่ความชอบเลยนะกระเทียมสับนะคะและสุดท้ายงาขาวคั่วหอมๆค่ะคนพักส่วนผสมไว้นะคะแล้วเรามาทำข้าวผัดสุกี้กันค่ะข้าวผัดสุกี้ของนานาเนี่ยนะคะหลังจากทำน้ำจิ้มสุกี้สูตรเด็ดแล้วเนี่ยเราจะเอาข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะหลังจากหุงเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้เราจะเอาข้าวของเราเนี่ยนะคะมาคลุกกับน้ำจิ้มสุกี้ที่เราทำก่อนเวลาผัดจะได้ผัดง่ายๆค่ะน้ำจิ้มสุกี้ที่เราทำไว้นะคะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะวิธีการแบบนี้เวลาเราผัดข้าวเนี่ยนะคะเราจะไม่ต้องมานั่งกังวลว่าน้ำจิ้มเนี่ยมันไปเกาะอยู่ตรงไหนบ้างข้าวของเราก็จะรสชาติดีทั้งชามเลยได้แบบนี้เสร็จแล้วมาผัดกันดีกว่าตั้งกระทะค่ะวันนี้ผัดนะคะนานาใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองค่ะแน่นอนตรามรกตสังเกตง่ายๆนะคะฝาสีเหลืองแบบนี้ค่ะน้ำมันร้อนใส่กระเทียมลงไปขยับกระเทียมไปฝั่งนึงค่ะใส่ไข่แบบนี้เราอะชอบให้ไข่ยังเป็นชิ้นๆอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นอะเราจะทิ้งจนกระทั่งไข่เริ่มสุกนะคะแล้วค่อยโกยออกแบบนี้เขาก็จะยังคงเป็นชิ้นสวยกระทะร้อนๆค่ะเราใส่ตัวเนื้อสัตว์เราลงไปวันนี้นานามีปลาหมึกนะคะกุ้งแล้วก็ปลาหมึกกรอบค่ะกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีนิดนึงเติมข้าวลงไปได้เลยค่ะเสียงข้าวน้อยเครื่องเยอะคือคอนเซ็ปต์ของเราแครอทเพิ่มสีสันผักที่เตรียมไว้หมกลงไปแบบนี้ค่ะข้าวโพดอ่อนเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างไม่รักกันจริงไม่บอกเลยอ่ะข้าวผัดสุกี้ของอนาวันนี้ใส่นี่ด้วยอัมพวากะที่ 100% ค่ะจะช่วยให้ข้าวผัดของคุณชุ่มฉ่ำมากๆเลยก่อนยกลงนะคะต้นหอมขึ้นช่ายเนี่ยจำเป็นจริงๆนะกับตัวสุกี้กลิ่นหอมๆของขึ้นช่ายเนี่ยช่วยให้สุกี้ของคุณน่ารับประทานเนี่ยผัดไฟแรงๆนะคะให้ควันขึ้นแบบนี้หอมมากเลยอ่ะ wow. เนี่ยเนื้อสัตว์ของคุณสุกพอดีเลยค่ะจากนั้นจัดเสิร์ฟได้เลยก่อนยกลงโรยงาขาวคั่วอีกนิดนะคะแบบนี้ข้าวผัดสุกี้เรียบร้อยแล้วอ่ะได้แล้วค่ะจัดลงจานเสิร์ฟกันเลยอุ้ยข้าวผัดสุกี้หอมมากเลยค่ะจัดเสิร์ฟนะอนาคตข้าวกับผักของเราเนี่ยลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟข้าวเต็มๆอย่างนี้เลยจากนั้นนากดข้าวของเราลงชามแล้วก็วางเนื้อสัตว์ของเรานะคะปลาหมึกกรอบกุ้ง
วางลงไปเลยแบบนี้ค่ะปลาหมึกวงโหสุดท้ายนะคะวางผักชีนิดนึงค่ะเราเป็นพวกคนกินผักเยอะช่อหนึ่งสวยๆอย่างนี้เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสุกี้นะคะอาจจะโรยงาขาวเพิ่มนิดนึงบนนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วข้าวผัดสุกี้ของนานานะคะขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันใส่ไข่เป็ดลงไป1ฟองนะครับยีให้เขาขึ้นฟูด้วยความที่เราใช้ไฟแรงเนาะนานาเอาข้าวของคุณพ่อเนี่ยมาคลุกรวมกับตัวน้ำจิ้มสุกี้ก่อนเวลาผัดก็จะผัดง่ายนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการไหม้ของกระทะมากเกินไปจากโจทย์นะครับของเราข้าว5สายพันธุ์ในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเท็ดดี้เอามาทำเมนูที่ดังมากๆในตอนนี้นะครับก็คือข้าวผัดน้ำปลานำกระทะขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันใส่ไข่เป็ดลงไป1ฟองนะครับยีให้เขาขึ้นฟูใส่น้ำปลาให้เขาหอมๆเค็มๆแล้วก็เอาข้าวโจทย์ของเราในวันนี้ลงไปผัดนะครับเท็ดดี้ใส่โหระพาใส่พริกเพิ่มเข้าไปปรุงรสอีกนิดนึงก็เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูในวันนี้ครับข้าวผัดน้ำปลาครับจากโจทย์เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะนานาเอาข้าวของคุณพ่อมาหุงจนสุกจากนั้นเอามาทำเป็นข้าวผัดค่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรนี้ก็ทำง่ายมากๆเพียงแค่คุณใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อแล้วก็คนให้เข้ากันเคล็ดลับในการทำข้าวผัดสุกี้วันนี้นะคะด้วยความที่เราใช้ไฟแรงเนาะอย่างที่นานาบอกค่ะนานาเอาข้าวของคุณพ่อเนี่ยมาคลุกรวมกับตัวน้ำจิ้มสุกี้ก่อนเวลาผัดก็จะผัดง่ายนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการไหม้ของกระทะมากเกินไปที่สำคัญเพิ่มความชุ่มฉ่ำของข้าวผัดสุกี้นานาวันนี้ด้วยตัวกะทิค่ะอยากจะบอกคุณว่าข้าวผัดสุกี้สูตรนี้อร่อยอร่อยอยากให้คุณลองเอาไปทำทานกันดูค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะครับน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูจริงๆนะครับเพียงแค่มีข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับก็สามารถได้กินเมนูข้าวผัดอร่อยๆได้ถึง2เมนูเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดน้ำปลาของเท็ดดี้นะครับหรือว่าจะเป็นข้าวผัดสุกี้ของเจเจ้ก็น่ากินจริงๆครับความอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธนะครับเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหากคุณผู้ชมอยากติดตามชมรายการของพวกเราเนี่ยนะคะสามารถติดตามชมได้แล้วก็มีสูตรอาหารเพิ่มเติมอีกเยอะมากๆอีกหนึ่งช่องทางนะทาง YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้าเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับเต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 2:45 ค่ะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือแป้งนั่นเองนะครับแนะนำนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้หาทานอร่อยอร่อยยากทำเองก็ไม่วุ่นวายนะครับสามารถทำได้เลยกรอบๆแบบนี้เลยครับนานาขอเอาสูตรของกูรูประจำบ้านนะคะด้านเบเกอรี่คืออาจารย์เมย์นานาเอาสูตรคุกกี้เสียงไทยของคุณแม่มาทำดีกว่าเพราะฉะนั้นเวลาทำเสร็จแล้วหากคุณจะเก็บเนี่ยนะคะแนะนำให้เก็บแบบอากาศไม่เข้าจะทำให้คุกกี้ของคุณกรอบได้นานนะคะ